มาเดี๋ยวอีกแต่แป๊บเดียวอีกประมาณสัก3 นาทีนะลูกคนที่มาแล้วนะลูกนะรบกวนครูขอเปิดกล้องสัก3 นาทีได้ไหมลูกเพื่อจะเกิดรูปพวกเรานะลูกนะได้หรือเปล่าเอ่ยคนสะดวกเปิดกล้องช่วยเปิดกล้องให้หน่อยนะเดี๋ยวครูจะเก็บรูปแป๊บนึงนะลูกขอบคุณค่ะแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวครูให้สั่งให้ปิดแป๊บเดียวพอรู้บางคนยังไม่อาบน้ํานะคะอาจารย์ทราบ นี่เขาเรียกว่าหนูบอกว่าหนูหมกหรือคะนิสิตค่ะ แป๊บนะเดี๋ยวครูถ่ายรูปแป๊บเดียวเดี๋ยวครูจะบอกให้พวกเราปิดนะเดี๋ยวลูกรักมองกล้องนะถ่ายแล้วนะหน้าที่สองนะคะหน้าสามลูกโอเคจ้าปิดได้เลยจ้ะเด็กๆเดี๋ยวเตรียมตัวเรียนนะครับฮันนาหล่อแล้วลูกเดี๋ยวครูจะชื่อตอนก่อนส่งคลิปนะลูกนะนิสิตนะอ่ะใครอยากเปิดก็เปิดกล้องได้ค่ะใครจะปิดก็ปิดอาจารย์ไม่ว่าแล้วนะคะเด็กๆเพราะว่ารู้ว่าเราไม่ค่อยสะดวกกันนะคะเด็กๆครูสะดวกค่ะแต่ถ้าเกิดครูเปิดกล้องเธอก็จะแบบว่าไม่เห็นหน้าจอที่ครูสอนนะลูกนะเด็กๆนะฮะไว้รอเจอที่มหาลัยเนาะเอาล่ะเด็กๆจ๋านะฮะเดี๋ยวครูขอแจ้งแป๊บนะลูกนะวันนี้ลูกในวิดีโอคลิปนะฮะที่ครูทำเพิ่มไปให้เนี่ยลูกหนูจะเห็นอยู่ในหน้านี้นะลูกที่ละทั้งหมดประมาณ4 แผ่นลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูหาแป๊บนึงเอาล่ะพอเราเห็นไหมลูกที่รักหน้าจอนะไอ้นี่คือวิดีโอคลิปที่ครูทําคลิปสอนให้นะแต่ว่ามันไม่ใช่คลิปแบบว่าที่ครูอัดอย่างนั้นนะเป็นการอัดทั้งตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นอาจารย์โบ๊ททั้งตัวค่ะนะฮะแต่จะบอกว่าในกล้องในวิดีโออาจจะแบบหน้าจะไม่ได้แบบใสเหมือนตัวจริงนะฮะเพราะว่าแสงมันส่องหน้าครูจนครูแบบหน้าคล้ำมากนะฮะ
แต่ถ้าคุณปรับแสงให้มันขาวขึ้นหรือแสงสว่างปกติเนี่ยมันจะไม่เห็นตัวหนังสือนะฮะมันพวกเราห้ามหัวเราะตอนเรียนนะคะลูกนะฮะเดี๋ยวครูแจ้งก่อนนะลูกที่รักจ๋าว่ามีอะไรบ้างนะนิสิตตรงนี้นะลูกนะมันอยู่ในหน้าอันนี้หน้าแรกไม่ต้องซีเรียสลูกไม่ต้องซีเรียสนะฮะเป็นแค่คำถามเบสิกเราอาจจะข้ามเลยเนาะในบทเรียนอย่างแรกครูจะให้เราดูคำศัพท์แค่นี้ลูกตรงส่วนนี้ลูกหน้านี้ลูกนะหน้านี้เนี่ยนะแป๊บเดียวครูวงใหม่หน้านี้อยู่ในหน้าที่30นะฮะหน้า30page แล้วกันเนาะ page 30นะคะหน้า30ตรงเนี้ยสับมันแค่4คำแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่าให้เธอจดคำแรกกับคำที่คำว่า assemble ถ้าครูแตกสับเพิ่มจดให้หมดนะออกข้อสอบหมดเลยลูกอันนี้ในวิดีโอคลิปนะแต่เห็นตัวครูสอนนะฮะครูไปอัดที่ติวเตอร์ค่ะต่อไปอันนี้เด็กๆจ๋าเป็นสีชมพูค่ะชมพูอันนี้จะเป็นหน้าที่32ลูกที่รักอันนี้เป็นหน้า32ลูก page 32นะคะหน้า32นะหน้า32นี้ครูขอบอกเลยว่าทั้ง8คำออกข้อสอบหมดเลยลูกนะมันจะออกหลายแบบเช่นถามคำเหมือนถาม synonyms นะฮะนิสิตหรือว่าเป็นการให้เราเติมช่องว่างแต่ว่าคือเป็นการสอบออนไลน์เราก็เป็นช้อยส์แหละนิสิตทีนี้ก็สอบทุกหน้าทุกชุดแต่มีทั้งหมด5ตัวเลือกนะฮะเหมือนก็สอบแกะแพดเลย5ตัวเลือกนะซึ่งจดจับให้ละเอียดแล้วก็ไปท่องจับไปเยอะทั้งบท1บท2วันนี้บท2นะนิสิตนะทีนี้ครูจะแจ้งนิดนึงว่าบท2ในคลิปที่ครูทําเนี่ยมันมีประมาณ5คลิปนะแต่ว่าแต่ละคลิปเนี่ยครูทําต่อเนื่องกันซึ่งแต่ละคลิปจะมีความยาวไม่ถึง10นาทีนะแต่รวมๆกันแล้วใน5คลิปเนี่ยก็ประมาณเกือบๆ45นาทีอันนี้คือเรียนเสริมนะในวันนี้นะเดี๋ยวเรียนให้เสร็จเลยนะนิสิตแล้วก็อีกหน้านึงเป็นหน้านี้ลูกครูทําสีดําแล้วกันเนาะตรงนี้นะลูกนะอันล่างตรงนี้ลูกนะอันนี้ออกข้อสอบด้วยออกเยอะด้วยมันจะเป็นเรื่องของ prefix แต่ครูเชื่อว่าหลายคนน่าจะทําได้เพราะมันเป็นคําที่ไม่ยากนะว่าคําว่าไม่อย่างเช่นคําว่าอย่างตัวอย่างคําว่า necessaryในข้อในคำแรกอะเนาะนิสิตเนาะเพราะว่าจำเป็นใช่ไหมพอครูจะเปลี่ยนแปลว่าไม่จำเป็นก็ต้องเติมคำว่า un เข้าไปเป็น unnecessary แบบนี้นะเดี๋ยวเราฟังจากคลิปอันนี้อยู่ในหน้าที่เดี๋ยวนะเด็กๆ37ลูก page 37 37นะคะนิสิต37นะฮะอันนี้คือ3-4แผ่นที่ต้องเรียนเสริมจากวิดีโอนะมีทั้งหมด5คลิปนะนิสิตนะทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะครูขอแจ้งแป๊บนึงว่าเหมือนเดิมแต่ว่าคุณจะเทคชื่อกดเลยนะเทคชื่อในคาบหลังจากเรียนไอ้หน้าอื่นนอกจากหน้านี้เสร็จนะแต่ว่าเวลานักศึกษาดูคลิป5คลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยลูกนะรบกวนให้ทุกคนเนี่ยช่วยเขียนชื่อสกุลหลักนิสิตด้วยนะฮะชื่อสกุลหลักนิสิตแล้วก็เขียนว่าเราได้อะไรจากวิดีโอคลิปบ้างใน5คลิปนี้นะครูขอเก็บเป็นหลักฐานลูกเพราะว่าบางทีเวลาเขาต้องการตรวจสอบอาจารย์บางท่านเนี่ยไหนล่ะอาจารย์เด็กเรียนจริงหรือเปล่าคุณเช็คยังไงครูก็ต้องมีหลักฐานว่าเด็กเรียนจริงนะวันทุกคนช่วยนะคะช่วยครูเถอะค่ะเด็กขาถ่ายรูปให้ถ่ายติดหน้าตัวเองนะเหมือนที่เคยถ่ายลูกจําได้ใช่ไหมแล้วเขียนชื่อสกุลนิสิตนะแล้วก็เขียนว่าตัวเองเข้าใจอะไรบ้างใน5คลิปนี้แต่ว่า1 5คลิปในคลิปนึงเนี่ยไม่ถึง10นาทีค่ะรวมทั้งหมดประมาณไม่เกิน45นาทีลูกไม่ได้เยอะมากนะแต่ครูขอเน้นย้ำว่าจดให้ละเอียดนะลูกที่รักอันนี้ผ่านนะทีนี้อีกอันนึงนะลูกเด็กจ๋าเรื่องของงานที่ส่งนะครูก็จะบอกว่าคนที่ส่งก่อนแรกๆอ่ะครูตรวจไปแล้วแต่คะแนนยังไม่เปิดเผยนะเดี๋ยวขอทําทุกคนให้เสร็จก่อนนะฮะทีนี้นิสิตจ๋าครูอ่ะให้ส่งในคาบวันนี้นะใครส่งก่อนก็ดีมากลูกขอชื่นชมนะฮะตรงนี้ก็คือส่งเราหมดเวลา 4:00 นแต่ว่าครูให้ส่งครูเลทถึง 5:00 นนะแต่ว่าต้องทําตามกติกาเพราะว่าถ้าคนส่งช้ากว่านี้ครูขออนุญาตรับงานแต่ต้องลบ1คะแนนเช่นวันนี้ถ้าคุณส่งหลัง5โมงเย็นนะถึงเที่ยงคืนนะฮะลบ1คะแนนนะถ้าหลังเที่ยงคืนไปถึงพรุ่งนี้อะไรแบบเนี้ยพรุ่งนี้อีกทีของเที่ยงคืนน่ะคุณลบอีก1เป็น2นะลบไปเรื่อยๆจนถึงวันศุกร์เที่ยงคืนนะเวลา1คะแนนวันรีบส่งให้เสร็จนิสิตอย่าให้มันช้าเกินนะลูกนะเพราะว่าถ้าครูไม่ลบคะแนนพวกเราเนี่ยครูต้องขออภัยด้วยนะนี่แจ้งก่อนเพราะว่ามันจะเกิดความไม่แฟร์กันสำหรับเพื่อนที่เขาทำตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่างานนี้เป็นงาน1เดือนแล้วนะฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยวันจันทร์ครูยังส่งไปให้เพื่อนเราบางคนดูเลยว่าเนี่ย
เที่ยงคืนแล้วยังทักมาหาอาจารย์เลยว่าอาจารย์ขาหัวข้อนี้ได้ไหมคะครูตกใจมากลูกเพราะว่าครูก็สั่งไปเดือนแล้วเนาะแล้วมาถามหัวข้อครูเมื่อคืนแต่ส่งครูวันนี้ครูก็แบบไม่เข้าใจเด็กเลยในกลุ่มน้อยมากนะซึ่งครูก็ตําหนิไปแล้วนะว่าไม่ควรจะส่งป่านี้นะเที่ยงคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครูก็คือว่าไปเยอะแหละนะอันนี้คือแจ้งฟังนะแต่เชื่อว่าคงไม่ใช่เป็นกลุ่มเราอยู่แล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราส่งเลทมากถึงวันศุกร์อันนี้ครูแจ้งก่อนนะลบไปเวลา1คะแนนนะวันศุกร์หลังเที่ยงคืนถ้าเกิดเกินจากศุกร์เที่ยงคืนเนี่ยอาจารย์มดจะไม่รับงานแล้วนะช่องนั้นจะเป็นศูนย์นะลูกนะอาจารย์แจ้งก่อนนะเดี๋ยวจะเกิดดราม่านะฮะทุกคนเคลียร์นะลูกนะทีนี้วันนี้ก่อนจะส่งวิดีโอคลิปให้เราจะมาเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวนะครูขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะลูกรอสักครู่นะฮะรอสักครู่กูแชร์แป๊บเดียวฮันนานเมาส์อะไรอย่างใครอยู่คะฮันนานฮันนานเมาส์อะไรอยู่คะเดี๋ยวโดนจันหยิกนะคะไปหยิกถึงบ้านเลยค่ะหยอกเล่นหยอกเล่นฮันนานเด็กๆค่ะหน้าแรกลูกนะเราจะมาฝึกเสียงกันก่อนเด็กๆจ๋าเราจะมา practice นะคะเด็กๆ practice กันค่ะลูกเห็นจอหรือยังจ๋ารบกวนบอกครูด้วยนะบางคนจอมันขึ้นช้าไงเผื่อบางทีครูขึ้นของคือไม่ขึ้นทีรบกวนแจ้งหน่อยนะว่าขึ้นจอไหมเด็กๆจ๋าขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขอบคุณค่ะลูกนะฮะเด็กๆถ้าเราดูตรงส่วนข้างล่างลูกข้างล่างเราพอจะเห็นไหมตรงที่เป็นอะไรคะ 2.1 ตรงเนี้ยลูกนะฮะทีนี้นะฮะตรงเนี้ยนะไอ้มันเป็นช่องว่างให้เราทำไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าจะเป็น J หรือ W ช่างมันนะอาจารย์ไม่ซีเรียสครูไม่ซีเรียสค่ะแต่ครูอยากให้เราฝึกออกเสียงนะฮะ1 2 3 4นะฮะข้อที่1เนี่ยลูกถ้าเกิดเราจะอ่านปกติก่อนเนาะอ่านแบบทีละคำเป็นคำๆไปก่อนแล้วก็อ่านแบบเร็วๆเราจะฝึกให้เราฟังนะฮะอย่างข้อที่1เนี่ยลูกเขาบอกว่าไงคะคำเนี่ยคำแรกหลายคนจะออกเสียงว่า today เยอะมากใครทราบบ้างคะคำว่าวันนี้ปกติที่ถูกต้องฝรั่งออกเสียงว่ายังไงเคยสอนไปหรือยัง today คำว่า today เนี่ยฝรั่งจริงออกว่ายังไงลูกเด็กๆฮะ today ไม่ใช่ today นะคะเด็กๆออกเสียงเป็นอะไรคะToday ค่ะลูกค่ะ Today ค่ะนะคะ Today นะคะลูกค่ะพอเห็นไหมลูกตัวนี้ค่ะนะฮะตัวนี้คือตัว e คว่ำคือสระเอิกค่ะเป็นอ่านว่าเถอะค่ะลูกค่ะไม่ใช่ to นะแล้วก็ day นะฮะ today นี่คืออ่านว่า today ไม่ใช่ today นะฮะเปลี่ยนนะลูก today นะเริ่มแบบในอังกฤษก่อนค่ะ today I want to explainsome alternative solutions เด็กๆค่ะลองพูดช้าๆก่อนค่ะพร้อมครูนะลูกนะพูดที่บ้านก็ได้ค่ะอ่ะ1 2 3ช้าๆพร้อมกันนะ Today I want to explain some alternative solutions นะคะแปลเป็นไทยว่าอะไรลูกใครทราบบ้างคะเร็วแปลไทยว่าไงคะลูกใครอาสาคะเร็วใครอาสาตอบเดี๋ยวบวกผิดที่สายไอ 6.5 คะแนนผมครับผมวันนี้แต่ว่ารีบนะคะวันนี้คุณนายคุณผู้ชายเอาเลยวันนี้ฉันอยากอธิบายทางเลือกการแก้ไขปัญหาโอเคอ่ะเกือบถูกขัดไปนิดนึงลูกหนูชื่ออะไรก่อนบอกมาเดี๋ยวครูติ๊กไว้ให้พุทธริศครับพุทธริศรหัสอะไรคะ64103562ครับแม่เพราะว่าพวกคะแนนเนี่ยอีพูมันเร็วนะอีพูแบบรีบค่ะ562บางทางเลือกบางทางเลือกซัมพูทลิศใช่ไหมโอเคเดี๋ยวครูเขียนว่าโอเคนะอันนี้คือดอกจันเป็นหนึ่งดอกนะดอกจันแปลว่าคะแนนเพิ่มขึ้นคะแนนนะไม่ใช่ว่าดอกจันคือแบบเป็นหมายหัวนะฮะถ้าแปลเพราะเดี๋ยวนะจริงๆแล้วประโยคนี้วันนี้นะฮะหรือคำว่า today อาจแปลว่าปัจจุบันนี้ก็ได้ข้าพเจ้าถ้าแปลว่าข้าพเจ้าหรือฉันก็ได้ค่ะฉันต้องการนะจะอธิบายถึงทางแก้ปัญหาซึ่งเป็นทางเลือก
บางประการเพราะคำว่า some แปลว่าอะไรคะจำนวนหนึ่งแปลว่าบางประการหรืออันนี้คือการไปที่ถูกต้องนะ solutions นอกจากทางแก้ปัญหาทราบไหมอีกความหมายแปลว่าอะไรดีๆคะเร็วทางออกครับอาจารย์เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เร็วสารละลายสารละลายถูกต้องค่ะนะฮะแต่นี่คือทางแก้ปัญหานะทีนี้ครูถามว่าอีกคำว่า solution เด็กๆหามันมาจากคำว่าอะไรลูกเด็กๆ solution มาจากกริยาคำว่าอะไรเผื่อเจอข้อสอบว่าเจอแหละมันมาจากคำว่า solve ค่ะลูก oops sorry มาจากคำว่า solve s o l v e ค่ะ solve the problem แก้ปัญหาลูกเป็น verb ค่ะวันจาก solve มาจากคำว่า solution นะลูกหาทีนี้เราฝึกพูดแบบเร็วขึ้นแบบฝรั่ง today I want to explainsome alternative solutions หนูสังเกตไปว่าฝรั่งเขาจะไม่ออกเสียงว่า today I want to explain เขาจะบอกว่า today I want to explain หนูเห็นไหมว่าเขาจะเอาตัวนี้ค่ะมาลิงก์เชื่อมต่อกันเอาใหม่นะคำว่า to ค่ะกับคำว่า explain เนี่ยค่ะมาลิงก์เชื่อมต่อกันจาก to explain กลายเป็น to explain ลองสิลูก to explainI want to explain. ไม่ใช่ I want to explain. ตลกต้อง today I want to explain. เห็นไหมมันจะติดกันมันจะต่อเนื่องกันลูกประมาณนี้ลูกลองดูนะลูกนะทางบ้านนะข้อที่สองอ่านแบบช้าๆก่อน As we all know, in order to grow plants, we need water and sunlight. As we all know, in order to grow plants, we need water and sunlight. ขอคนแปลค่ะขอคนแปลค่ะมีไหมคะตอบตอบอีกได้ไหมครับอาจารย์อาจารย์แปลมาก่อนเร็วใครจะแปลเอาเร็วใครพูดก่อนก็แปลเลยแปลพูดครับหมายพอคะแนนมายุ่งพวกนี้มันแย่งกันจากอะไรคะแย่งกันสุดฤทธิ์นะฮะบอกขออาสาค่ะแบบว่าเงียบประหลาดตอนนี้ครับข้อที่สองเชิญค่ะใครคะรัตพลเชิญเลยลูกพวกเรารู้ดีว่าในการเติบโตของพืชต้องการแสงและก็น้ำครับโอเคแปลถูกแต่แบบแปลเพราะๆถ้าแปลเพราะไปว่าไง as we all know ตามที่พวกเราทั้งหมดได้ทราบทั่วกันนั้นแปลเพราะมั้ยครับคุณแปลเพราะมั้ย in order to grow plants เพื่อที่จะดำเนินการปลูกพืชเพิ่มเติมเราต้องการน้ำและก็แสงแดดอะไรอย่างเงี้ยลูกเวลาแปลให้เพราะๆนะทีนี้มาฝึกพูดกับลูกที่รักค่ะเหมือนกันค่ะ as we all knowแต่ฝรั่งไม่พูดอย่างนี้เราจะเอาคำว่า we กับ all เนี่ยมาคู่กันนะฮะจะกลายเป็นละลูก as we all know นิสิตลองสิคะ one two three as we all know นะไม่พูด as we all know พูดว่าไงลูก as we all know ใช่ไหม as we all know in order to grow plants we need water and sunlight อย่างเงี้ยลูกนะฮะเวลาพูดนะเดี๋ยวเมื่อกี้คนเมื่อกี้นัทพลนะหลับอะไรนะลูกนะครูหาไม่เจอ543ครับดอกจันนี่คือหมายหัวใช่ไหมคนที่3เชิญครับใครจะแปลก่อนลูกเอาแปลก่อนเร็วเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังครับผมครับแหมเร็วนะไหนชื่ออะไรอ๋อผมการแรดเชิญเลยค่ะแกเรสโอเคนะครับก็คือว่าฉันคิดว่าฟาร์มทะเลทรายนั้นน่ะอาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อที่จะทำฟาร์มฉันคิดว่าฟาร์มหลายแห่งในทะเลทรายอาจจะหรือน่าจะก็ได้ลูกนะน่าจะเป็นนะวิธีการที่น่าสนใจมากนะที่จะทำฟาร์มต่อไปได้ในอนาคตประมาณนี้ลูกโอเคถูกต้องนะฮะแล้วออกเสียงแบบธรรมดาก่อนลูกนะ I think that ทะเลทรายอ่านว่า desert หรือ desert ครับเร็วหลายคนจะอ่านว่า dessert หลายคนจะอ่านว่า dessert มั่วหมดเลยอ่านว่าตกลง dessert 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 แปลว่าขนมหวานโอ้มีทั้งสองเสียงเด็กระวังนะถ้าเกิดออกแบบนี้เดี๋ยวมองไม่เห็นอ่ะ dessert ถ้าเป็น dessert ถ้าเป็น e อ่ะมันถ้าเป็น s มันจะเป็นแปลว่าขนมก็แปลกๆเหมือนกันอย่างคำนี้ค่ะแปลว่าอะไรคะเด็กของหวานแปลว่าของหวานอีคำว่าของหวานดูรูปมันแล้วเนี่ยเหมือนจะอ่านว่า dessert นะแต่คำว่าของหวานกลับอ่านว่าdessert อีกคำว่าของหวานเนี่ยมัน double s ไงมันเหมือนจะอ่านว่า dessert แต่อ่านว่า dessert นะระวังนะแต่ทะเลทรายอ่านว่าไงคะ dessert นะ dessert สะกดต่างกันลูกนะแล้วก็ stress ต่างกันของหวานออกเสียง dessert ตัวที่2แต่ทะเลทรายคือ dessert ตัวแรกลูก dessert นะ
อ่านช้าก่อนนะทีละคำ I think that desert farms might be a very interesting ไม่อ่านว่า interesting ครูแอบฟังคลิปหลายกลุ่มมีคำนี้อยู่แล้วออกเสียง interesting ถูกหักหมดเลย 0.25 คะแนนเพราะว่าอ่านว่า interesting แต่ผิดอ่านว่าไงคะ interesting 3พยางค์นะลูก interesting might be a very interesting way to farm in the future นะ in the future ทีนี้เวลาเราอ่านแบบคู่กันนะลูกอ่านว่าไงคะ I think that desert farmsmight be a เห็นไหม be a เขาจะไม่ออกเสียง be a เขาจะออกเสียงว่า might be a very เห็นไหม might be a ออกเสียง might be a ฟังเหมือนกับคำว่า be เลยเนาะแต่ว่าอ่านออกคำว่า be a แบบเร็วๆอะค่ะ might be a very อย่างเงี้ยลูกนะฮะเคลียร์นะอันที่สี่ขอคนแปลลูกครับผมครับอาจารย์ครับใครมาก่อนใครมาแล้วแหละเอาเร็วนั่นครับแย่งกันสุดฤทธิ์ใครมาก่อนใครมาก่อนในน้ำคุณสามารถเดี๋ยวใครกำลังพูดอยู่เนี่ยครูไม่รู้ผมกำลังซิดดาวครับ58ไม่ตายแล้วหนูแย่งกันแบบว่าสุดฤทธิ์นะฮะฟริระดาว558คุณหากคุณเติมสารอาหารลงในน้ำคุณสามารถปลูกผักและผลไม้ในน้ำได้ครับโอเคถูกต้องค่ะ if อ่านทำก่อนนะ if you add หลายคนจะบอกว่าก็อย่าลืม add มานะ add if you add อ่านว่า add ลูกค่ะไม่ใช่ add ค่ะ if you add the nutrients to water you can grow fruits and vegetable in water if you add the nutrients to water you can grow fruit and vegetables in water นะคะเด็กๆถ้าเกิดคำว่า if you add พูดเร็วๆแบบฝรั่งว่าไงลูก if you add ถูกไหมฮะ if you add อย่างเงี้ยลูกไม่ใช่ if you add นะต้องIf you add the nutrients to water, อย่างนี้ลูกเอาใหม่นะ If you add the nutrients to water, you can grow fruit and vegetables in water. ประมาณนี้นะลูกเด็กๆค่ะสี่คนครบแล้วลูกเดี๋ยวนะครูแตกสับนิดนึงได้ไหม Nutrients แปลว่าสารอาหารลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะขึ้นไว้บอร์ดหน่อยสิคือปกติเราจะเจอคำว่าฟู้ดแปลว่าอาหารเป็นศัพท์พื้นฐานศัพท์ง่ายๆด้วยนะฮะแต่บอกพวกเราก่อนว่าจริงๆคำว่าฟู้ดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่คำเดียวค่ะเราสามารถใช้คำว่าไดเอทก็ได้ลูกไดเอทตัวนี้ไดเอทหลายคนพอบอกว่าไดเอทจะนึกถึงว่าอ๋อลดความอ้วนจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นค่ะคำว่าไดเอทเองเป็นคำนามได้แปลว่าอาหารจำไว้นะอย่าไปแปลเฉพาะลดน้ำหนักนะเด็กๆแปลดีๆค่ะคำว่าไดเอทเนี่ยค่ะเป็นคำนามแปลว่าอาหารเลยอย่างเช่นเราพูดถึงอาหารฝรั่งเศสเราไม่ต้องบอกว่า French food ก็ได้เราบอกว่า French diet คือเอาคำว่าไดเอทมาแทนคำว่า food ได้เลยลูกนะฮะถ้าเป็นคำว่า nutrient แปลว่าอะไรลูกเด็กคะสารอาหารเนาะกำลังแตกจับนะลูก nutrient ค่ะสารอาหารฮะนะฮะ nutritionเด็กจดค่ะ nutrition โภชนาการลูก nutrition เด็กๆคะโภชนาการลูกนะฮะ nutrition คืออะไรคะโภชนาการนะฮะ nutrition นะฮะครูเปลี่ยนคำว่า nutrition เป็นคำว่า nutritionist ใครทราบความหมายบ้างลูก nutritionist ว่าอะไรครับนักอะไรคะนักโภชนาการหรืออีกคำหนึ่งหนูจะเรียกว่านี่ก็ได้ลูก dietitian dietitian ไม่อ่านว่า dietitian นะ dietitian nutritionist ทั้งคู่แปลว่านักโภชนาการลูกครูขอญาตเขียนนี้ได้ไหมผู้ตายแล้วหายไปไหนอ่ะเอาล่ะเป็นคนนะครับลูกขาครูขอเก็บเป็นคนนี้นะนะคะทีนี้กลับมาที่คำว่าไดเอทก่อนคำว่าไดเอทเดี๋ยวครูสอนให้คำว่าไดเอทถ้าเกิดเราต้องการจะบอกว่าฉันลดน้ำหนักนะคะจริงๆแล้วฝรั่งมีสองสำนวนลูกหนูสามารถบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะฮะ
อย่าแปลว่าฉันอยู่บนอาหารนะคะแปลว่าฉันลดอาหารอยู่คือแบบลดความอ้วนนะคะ I am on a diet ใช้ I am ได้เลยหรือใช้ว่า I go on ก็ได้ลูก I am on a diet หรือ I go on a diet ก็ได้ค่ะอันนี้คือฉันลดอาหารนะลูกภาษาอังกฤษใช้อย่างนี้ลูกใช้ถูกนะเวลาพูดภาษาอังกฤษจะใช้เป็นไม่อยากอ้วนไงลดอาหารก่อนแต่หลายคนก็เข้าใจผิดหลายคนไปใช้คำนี้คำว่า I am dieting ถามว่าได้ไหมอาจารย์บอสได้ค่ะลูกถ้าเกิดหนูอยากใช้คำว่า I am dieting ก็ได้แต่ความหมายมันมีสองแง่เลยมันต่างกับอันบนถ้า I am หรือ I go on a diet ก็คือว่าลดอย่างเดียวแต่ถ้าบอกว่า I am dieting มันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนพูดมีรูปร่างอ้วนหรือผอมนะฮะมันจะแปลว่าฉันกำลังควบคุมอาหารแต่ว่าเราต้องระวังนะอยู่ที่คนพูดนะถ้าเกิดว่าคนพูดเป็นคนผอมแล้วบอกว่า I am dieting แปลว่าเขากำลังคุมเนี่ยอาหารให้มันอ้วนขึ้นนะฮะถ้าคนพูดเป็นคนอ้วนนะแปลว่าเขาคุมให้มันผอมลงนะฮะอยู่ที่คนพูดว่าเป็นคนผอมหรืออ้วนนะแต่ห้ามทักฝรั่งนะว่าอุ๊ยเธออ้วนขึ้นจังเธอผอมลงไหมครูขอบอกว่าคนยุโรปห้ามพูดห้ามทักสิ่งคือคนไทยเราทักกันได้เราไม่ค่อยซีเรียสมากแต่ว่าอาจจะแบบนิดนึงแต่ว่าเราก็ยังรับได้แต่ครูขอบอกฝรั่งนี่ห้ามทักเด็ดขาดนะโกรธจริงๆแล้วก็ไม่พอใจด้วยวันห้ามทักเด็ดขาดครูขอเตือนแล้วนะเพราะครูก็เคยเผลอแล้วแหละไปทักฝรั่งว่าอ้วนขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ฝรั่งก็แบบครูก็งงทำไมฝรั่งแบบหน้านิ่งๆไม่คุยกับครูทั้งวันอะไรเงี้ยเขาโกรธครูไงวันห้ามทักฝรั่งเรื่องของอ้วนหรือผอมเด็ดขาดนะฮะมันเรื่องถือว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องของเขาห้ามทักเขาอ่ะมันคนละเค้าเชื่อกันนะคะลูกอ่ะจดสับเสร็จไหมลูกครูเซฟไปให้นะกันอ่ะครูผ่านนะเสร็จนะไม่เสร็จบอกมาเลยนะครูเซฟไปให้แล้วหน้าต่อไปลูกจ๋าหน้านี้ลูกสอนเพิ่มก่อนจะดูวีดีโอนะฮะเด็กๆอันนี้เป็นการใช้ modal verbs เพิ่มเติมจากบทที่1บท1เราเจอพวกคำว่าต้องทำบังคับใช่ไหมต้องทำแบบเชิงแนะหรือควรจะทำนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนิสิตหรือว่าจำเป็นต้องทำเป็น need to นะฮะไปดูให้ละเอียดนะออกข้อสอบเยอะมากนะฮะทุกชุดมีประมาณ 4-5 6ข้อในพาร์ท modal verbs มันเพิ่มมาคำว่า will คำว่า care อ่ะทันที will กับคำว่า could might หรือว่า may อ่ะครูจะแปลให้ฟังช้าๆนะลูกนะเด็กแปลช้าๆค่ะอย่างแรกก่อนuse will or won't คำว่า won't ก็มาจากรูปเต็มคือ will not เด็กๆฮะ will not นะ will not ลูก will notให้หนูรู้ก่อนนะคะว่าคำว่า want ตัวนี้คือรูปย่อรูปย่อของภาษาอังกฤษเรียกว่า want ไม่ใช่ want ถ้า want ต้องการ want มาจาก will not ซึ่งคำว่ารูปย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า abbreviation จดไปลูกคำว่ารูปย่อนะคะเด็กๆภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า abbreviation เดี๋ยวเราพูดสิคะเด็กabbreviation ในใจก็ได้ค่ะออกเสียงเถอะแต่ว่าไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้ค่ะแอบอะไรคะ abbreviation again please abbreviation แปลว่ารูปย่อลูกนะคะทุกรูปย่อของฝรั่งเราสามารถใช้คำว่า abbreviation ได้หมดเลยนะคะแต่ครูขอสอนนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเรียนวิชาการเขียนหรือการอ่านในการเขียนถ้าเกิดเราต้องการเขียนรูปย่อไม่เป็นไรเป็นการเขียน free writing หรือเป็นการเขียนพื้นฐานแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้งานเขียนเราเนี่ยครูบอกเด็กทุกกลุ่มประจำว่าถ้าอยากให้งานเขียนของตัวเองดูเป็นทางการหรือดูฟอร์มอลหรือดูแบบผู้ดีมากๆมากๆเลยนะเราจะไม่ใช้รูปย่อเด็ดขาดอย่างเช่น won't อย่างเงี้ยต้องเขียน will not เท่านั้นในการเขียนเชิงวิชาการเราต้องเขียนภาษาอังกฤษรูปเต็มทั้งหมดห้ามย่ออันนี้ครูแจ้งไว้ก่อนนะแต่เขียนธรรมดาเนี่ยย่อได้แต่ครูเองชินแล้วไงไม่ค่อยเขียนรูปย่อนะเพราะว่าครูชอบทำให้มันเป็นทางการตลอดเวลาต้องเขียนอะไรส่งใครอะไรอย่างเงี้ยลูกนะฮะพูดก่อนคำว่าจะกับ won't มาจาก will not คือจะไม่
เป็นการบอกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เซอร์เทนค่อนข้างจะแน่นอนในอนาคตก็จะเกิดก็จะไม่เกิดนะฮะตัวอย่างแรกลูกครูขอหนึ่งคนค่ะอ่านค่ะเดี๋ยวจะบวกเดี๋ยวจะดอกจะไม่ให้ลูกอ่านโจทย์แล้วก็แปลลูกใครจะอาสาครับเชิญค่ะลูกมีไหมฮะอ่านโจทย์เนี้ยลูกตรงเนี้ยลูกอ่านแล้วก็แปลลูกเดี๋ยวจะบวกคะแนนให้เหมือนเพื่อนเมื่อกี้ลูกจะเอาไหมใครจะอาสาเชิญผมก็ได้ครับอาจารย์เอาเลยครับธนาทิพย์เชิญเลยครับ If there is an accident then it will be huge and it will have long term effect on the environment แปลว่าไงลูกถ้าหากว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหมายความว่ามันจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงและระยะยาวกับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมใช่เก่งมากเลยจ๋าเก่งมากในประโยคนี้นะฮะแปลดีมากลูกแต่ว่าเดี๋ยวอ่านนิดนึงลูกนะคือเขาพูดถึงคำว่า and it will have long term effects เนี่ยนะขอชื่อสักคู่นะลูกชื่อไม่ชื่อนะคุณมองไม่ทันแล้วเมื่อกี้ขอชื่อหนึ่งรอบสิลูกลืมติ๊กให้เร็วๆธนาทิพย์ครับอาจารย์รหัสอะไรจ้าหาไม่เจอ6410315416ครับ546ใช่ครับธนาทิพย์สังวานโอเคอ่ะติ๊กไว้แล้วลูกดอกจันคือหมายหัวไหมนะไม่ใช่หมายหัวนะหยอกเล่นอ่ะพี่เด็กครับหนูต้องออกเสียง S อย่าลืมนะหนูลืมออกเสียง S and it will have long term effects ใครที่ออกว่า effects ครูขอหยิกปากได้ไหมครับมันจะออกว่า effects ไม่ได้นะลูกอ่านมากให้เด็ก have long term effects ไปออก stress หรือเสียงท้ายตัวหลังค่ะอ่านว่า effects แล้วก็อ่านว่าสิ่งแวดล้อมอ่านว่า environment หลายคนจะอ่านว่า environment อยู่เลยไม่มี environment อ่านว่า environment แล้วก็อ่านว่า on the ด้วยนะไม่ใช่ on the ต้อง on the environment ใช้ on นะคะเพราะว่ามันตามหลักคําว่า effects ไงต้องมีคําว่า on ก่อนเดี๋ยวนิดนึงนะลูกนะครูเจอคําศัพท์ออกข้อสอบด้วยเดี๋ยวครูเจอคําศัพท์อันแรกก่อนขออนุญาตสอนศัพท์ให้เลยอันแรกที่ครูเจอคํานี้ค่ะคําว่า hugeถ้าเจอในข้อสอบคำว่า huge แปลว่าใหญ่ถูกไหมถ้าเกิดต้องการจะสอนหรือว่าจะเรียนเพิ่มเติมหรือข้อสอบอาจจะออกคำว่า huge เพิ่มเติมเด็กลองแตกศัพท์คำว่า huge สิคะใครทราบว่ามีอะไรบ้างเร็วทวนศัพท์ตั้งแต่ตอนสมัยสอบอะม.ปลายเร็วถามนี่คือแบบพื้นฐานมากแล้วอะไรอีกคะช้าน huge นะฮะใครอ่านมาคุ้นตา huge ตะกี้ได้ยินว่า giant ถูกแล้วค่ะ giant อะไรอีกคะเวทมีเยอะเลยลูก gigantic ค่ะใจแจนติกเก่งมากใจแจนติกทวนศัพท์ red อะไรอีกลูกเด็กคะ red enormous มองเห็นไหมลูกเห็นนะครูเก็บไปไว้หมดแล้ว massive ค่ะ massive red สะกดได้ไหมลูกอาจารย์ไม่ดีไม่ชัดลูกอะไรเอกเมื่อกี้ดีไม่ชัดRate, immense at the bottom immense sizable ทันไหมลูกครับ great ได้มาครับ great อาจารย์ G R E A T ครับอ๋อคำว่า great เพราะว่ายิ่งใหญ่แต่เด็กจ๋า great เพราะว่ายิ่งใหญ่หรือว่าดีมากอะไรอย่างเงี้ยคำว่า great แต่เพราะว่าใหญ่โตครูไม่เคยใช้คำว่าใหญ่โตนะแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ดีเหลือดีเหลือเกินอ่ะมันเอาคำว่า good กำลังสามอ่ะคำว่า great นะออกเสียงว่า great นะเวลาออกเสียงเห็นไหมครูฟังไม่ออกถ้า great ครูไม่รู้ว่าครูไม่รู้ว่าเป็น great อะไรต้อง great I think it's great ค่ะอ่านว่า great ค่ะมีไหมลูก grand ได้ไหมครับอาจารย์ดังๆเลยค่ะดังๆเลยลูกเขาไหมนะ grand ได้ไหมครับ grand สะกดมา g r a n t ครับคำว่า grand เดี๋ยวนะคำว่า grand แต่ยี่บอกว่า grand ครูฟังเหมือนกับคำว่า grandmaster อะไรอย่างนี้เลยคำว่า grand grand ใช่ไหมไม่ใช่ t ยับ d ยับอาจารย์ d อ๋อ grand ปกติใช่ไหมครับผม grand คำว่า grand มันแปลว่าถ้าเกิดพูดตรงๆนะมันไม่เชิงบอกว่าใหญ่โตอย่างนั้นแปลว่าใหญ่โตแบบหรูหราโออาดูยิ่งใหญ่อ่ะดูน่าเกรงขามมีอำนาจเข้าใจป่ะนะครับว่าแกรนแต่เรากำลังพูดถึงคำว่ารูปร่างใหญ่
มันก็ใหญ่ได้แต่เป็นแบบใหญ่แบบหรูหราสง่างามโอ้อ่านน่าเกรงขามอะไรอย่างเงี้ยลูกประมาณนี้นะโอเคมีอีกรู้สึกอีกคำนึงอ่ะเคยสอนหรือยังอ่ะคนลอสซองไงส่วนเป็นลูกที่รักหาคนลอสซองใช้ได้ลูกคนลอสซองก็ใหญ่เหมือนกันลูกประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้ลูกแปลว่าบิ๊กหมดเลยลูกเป็นคำมันจะทิพลูกเคยเจอในข้อสอบค่ะลูกทั้งหมดคือแปลว่าใหญ่ลูกค่ะจดเลยค่ะมันมีสำนวนหนึ่งนะที่ว่าเคยออกข้อสอบแบบประมาณโทอีกกับลูกโทอีกโทเฟลอะค่ะ at large มันเป็นศัพท์หนังสือพิมพ์หลายคนจะแปลว่าที่ใหญ่ไม่ใช่ค่ะ at large ไม่ใช่ที่ใหญ่แล้วค่ะคำว่า at large เป็นคำ adjective ใครทราบความหมายบ้างลูกเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เช่นเราพูดถึงอาชญากรคนนี้กำลัง at large อยู่ในลอนดอนในกรุงปารีสอาชญากรกำลังอะไรนะ at large อยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยหรือโจรกำลัง at large อยู่รู้จักคำว่า at large ไหมคะกบดานไหมครับแปลว่าลอยนวลลูกจำไว้นะเผื่อเจอคำว่า at large ไอ้นี้ไม่มีในข้อสอบหรอกเพราะว่ามันยากไปแต่ว่าครูสอนเสริมให้เผื่อเจอที่ไหนนะครับ at large ถ้าเจอในหนังสือพิมพ์แปลว่าลอยนวลนะเช่นอะไรคะหัวขโมยยังคงลอยนวลอยู่ในท่ามกลางใจกลางกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะ at large แปลว่าลอยนวลลูกทันไม่เอ่ยตะกี้นิดนึงนะครูจะคำว่า environment ด้วยครูก็เผื่อออกข้อสอบแล้วกันเพราะอาจารย์ออกหลายท่านคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เจอคำนี้เราสามารถเจออีกหนึ่งคำใครทราบบ้างแปลว่าสภาพแวดล้อมด้วยลูกเซอร์อะไรคะเด็กเซอร์อะไรลูกใครทราบบ้าง surrounding หรือเปล่าถูกต้อง service แต่ว่า surrounding ต้องเติมอะไรคะอย่าลืมเติมอะไรคะ s ค่ะเด็กจดเลยค่ะsurroundings ค่ะลูกนะจะเรียกว่า environment ก็ได้and it will have long term effects on the environment หรือ on the surroundings ก็ได้ลูกนะเหมือนกันนะฮะรีบจดนะมีคำหนึ่งคุณจะสอนให้คำว่า effects นะเดี๋ยวคุณแตกคำศัพท์ให้เพราะว่า effects ผลกระทบเนี่ยมันมีคำศัพท์ประมาณ4-5คำอ่ะซึ่งครูควรจะเจอในข้อสอบอาจจะออกคำอื่นได้นะคะอันนี้ครูพูดเผื่อในข้อสอบกลางภาคเลยนะเพราะกลางภาคก็ออกแบบบท1บท2เหมือนกันแต่อาจจะแบบว่าอาจจะยากหน่อยอาจจะยากกว่านะคะเดี๋ยวเราคอยดูนะลูกนะข้อสอบควิซของครูก็ว่ายากแล้วนะถ้าไม่อ่านนะทําไม่ได้ต้องอ่านหนังสือต้องอ่านศัพท์อ่านศัพท์ที่ครูแตกศัพท์รับรองว่าทําได้นะและออกตามหนังสือนะฮะแกรมม่าด้วยนะส่วนการฟังครูพูดยากจังการฟังเนี่ยเค้าอาจจะเอาอย่างอื่นไปออกหมดเลยแล้วก็มันเป็นการฟังที่ไม่ได้ยากเกินไปอ่ะนะนะแต่ว่าครูเองยังไม่เห็นการฟังทีเพราะว่าครูไม่ได้ออกการฟังโดยตรงนะนิสิตทีนี้การฟังเนี่ยเห็นว่าจะให้ฝรั่งมาออกเสียงให้เป็นเพื่อนอาจารย์ปฏิตาเพื่อนอาจารย์ฝนนะครูไม่แน่ใจว่าจะออกประมาณไหนแต่ว่าเดี๋ยวครูแอบดูมาให้แล้วก็อาจจะบอกแนวให้แล้วกันว่าประมาณไหนนะแอบดูค่ะแอบแลแล้วก็แอบมาบอกแนวนะคะแต่ฉันโดนดราม่าอีกเธอบอกแนวประมาณไหนเลยเนี่ยนะแต่ฟัง10ข้อไม่อย่าคิดมากเลยไม่ยากหรอกนะฮะรู้สึกว่าเวลาเราฟังเนี่ยเราสามารถกดฟังซ้ำได้นะเพราะว่ามันยังมีให้ฟังไม่ใช่ฟังหนึ่งครั้งแล้วมันจะผ่านมันเป็นออนไลน์ไงก็กดฟังซ้ำได้แต่ถ้ากดฟังหลายครั้งเดี๋ยวเวลาหมดค่ะลูกค่ะต้องรีบฟังแล้วก็รีบทำอย่างอื่นด้วยนะ30ข้อไงนะฮะเดี๋ยวนะคำต่อไปครูขอแตกศัพท์อีกหน้าได้ไหมลูกครูขออนุญาตไปลงในไวท์บอร์ดแล้วกันนะมีผลกระทบต่อสักคู่นะลูกนะ เอาคำนามก่อนได้ไหมคำนามก่อนนะถ้าใช้คำนามเราเรียกว่า effect เลยค่ะ effect ไม่ effect นะ effect impact อันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากแล้วเจอในข้อสอบบ่อยมากผลกระทบ impact influence เจอบ่อยมากๆ influence นะฮะคำว่า impingement นะฮะลูกคำเหล่านี้จะเป็นคำนามกลุ่มของผลกระทบนะหรือการเกิดผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยลูกนิสิตจดนะลูกนะกลุ่มนี้ลูกครูซีเรียส2คำแรก3คำแรกแล้วกันออกข้อสอบบ่อยนะฮะออกบ่อย
โดยเฉพาะอีคำว่า impact ตัวนี้กับคำว่าอะไรคะกับคำว่า in อะไรคะ influence จะออกบ่อยๆเลยค่ะทันไหมลูกต่อไปนะฮะเดี๋ยวคุณจะแตกคำกริยาให้คำกริยาถ้าเกิดเราจะต้องใช้เขียนเมื่อไหร่นะในเทอม2ต้องมีวิชาการเขียนเนาะถ้าเกิดต้องการเขียนว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อหนูสามารถใช้ศัพท์ได้5คำครูสอนคำแรกก่อนครับว่า affect นะพูดเผื่อไว้ก่อนคำว่า affect เนี่ยเราแค่เปลี่ยนจากตัว e เป็นตัว a ลูกเห็นไหมเปลี่ยนจาก e เป็น a แต่ว่าตัว e อ่านว่า effect stress ตัวแรกขอไปตัวที่สอง effect แต่ถ้า affect เป็นตัวแรกเป็น affect อย่างนี้ลูกเราออกจะผิดนะซึ่งคำว่า affect เป็น verb แท้ๆหลายคนชอบโดนหลอกครูขอบอกเลยว่าคำว่า affect ห้ามใช้ on ตามหลังผิดห้ามใช้ on ตามหลังไม่มี on ลูกไม่มี on ลูกaffect แล้วก็บวกแล้วว่าเช่นเกิดผลกระทบต่อผู้คน it affects people ได้เลยค่ะอันนี้ห้ามลืมนะคำต่อไปค่ะคำว่า impinge on impinge on เป็นศัพท์ยากเกินไปครูไม่ออกหรอกแต่ว่าเราเผื่อจะในข้อสอบ TOEIC หรือข้อสอบ TSU TAPE หรือข้อสอบ TOEFL ค่ะimpinge on เนี่ย on เห็นมั้ยลูกมี on บังคับ on นะทุกคำมี on หมดยกเว้น affect ห้ามมี on จำดีนะ impinge on ก็มาจากอีนี่ไงimpeachment เหมือนกันเห็นไหมหรือหนูสามารถใช้ไปเลยว่ามีผลกระทบเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่ออะไรเราก็ใช้สำนวนคำว่ามีเลยค่ะคือคำว่า have แต่ว่า have ต้องผันเองนะถ้าประธานเป็น it ก็เป็น it has ถ้าเป็นรูป past form หรืออดีตก็เป็น it had had ลูกแต่คุณจะเขียนว่า have ไว้ก่อนนะครูเขียน have เขียนเป็นรูปอะไรคะ infinitive ไว้ก่อนนะ haveใส่แอนด้วยค่ะ have and เนี่ยเอามาใส่เลยค่ะ effect have and effect on เห็นไหมมี on ทุกครั้งหรือเปลี่ยนศัพท์เป็นคำว่า impact เมื่อกี้ไง have and impact on หรือ have and influence onสังเกตว่าทั้งหมดต้องมีคำว่า on ทุกครั้งลูกยกเว้น affect นะจะได้เห็นภาพให้ลูกนะฮะทั้งหมดนี้ค่ะนิสิตทั้งหมดนี้ลูกทั้งหมดนี้ลูกก็จะมีความหมายว่าเป็น verb เนาะมีผลกระทบต่อจุดๆๆลูกนะฮะประมาณนี้นะลูกเด็กๆจ๋าทีนี้ระวังให้ดีๆนะมีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยคำว่า affection หลายคนนึกว่าพอเจอคำว่า affect ข้างบนเป็นผลกระทบใช่ไหมมีผลกระทบแล้วเนี่ยหลายคนจะคิดว่าถ้าคำนามของ affectแต่เป็น affection จริงๆไม่ใช่นะคนละคำเลยนะเนี่ยเห็นเหมือนจะลากศัพท์เหมือนกันแต่ไม่ใช่นะครูบอกก่อนคนละอย่างแล้วถ้าเป็นคำนามของ affect ก็ใช้คำว่า effect นะลูกคำนามของมันนะคือ effect นะคะแต่ว่าถ้า affection เนี่ยมันจะแปลว่าความรักนะลูกใครไม่ทราบจดค่ะเป็นคำศัพท์ยากของคำว่า love ค่ะความรัก affection ไม่ได้มาจาก affect คนละอย่างแล้วนะมาจาก affect คือ effect ตัว e affection ความรักหรือหนูจะเรียกว่า fondness ก็ได้ลูก fondness ความชอบกันอะไรเงี้ย fondness นะฮะเด็กจดนะลูกนะเผื่อเจอในข้อสอบที่ไหนเป็นคำนามลูกครูรอ15วินาทีเด็กจดนะเดี๋ยวครูจะกดลบแต่ครูจะเซฟไว้ให้เดี๋ยวลงในกลุ่มให้อีกทีนึงเดี๋ยวข้อมูลที่ครูเขียนให้จะลงในกลุ่มให้นะฮะ
คุณหมอเข้าใจไม่ลูกเลยเข้าใจไม่ลูกนั่งนิ่งนั่งเงียบเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจนะโอเคจ้าเห็นมีคนถามมาในกลุ่มแต่ครูรอแป๊บนึงครูดูแม่เพราะครูกำลังขึ้นในนี้อยู่ต้องออกจากอันนี้ก่อนครูจะกดเข้าไปดูในข้อความได้นะแป๊บเดียวเดี๋ยวดูวิดีโอใครหัวเราะครูตอนดูครูจะแช่งนะคะถ้าหัวเราะครูนะว่าหน้าครูค้ำลงอะไรเงี้ยถ้าครูปรับแสงเหมือนเดิมมันจะไม่เห็นตัวอักษรไงครูเป็นคนซีเรียสเรื่องหน้าค้ำมากเธอเข้าใจอารมณ์ไหมถ้าหัวเราะเด็ดขาดนะครูบอกก่อนนะห้ามเด็ดขาดนะฮะอาจารย์ขออนุญาตนะขออนุญาตออกจากอันนี้นะลูกนะเดี๋ยวครูจะลงในกลุ่มให้นะเสร็จแล้วนะคำสั่งกลุ่มเอฟเฟกต์อ่ะกลุ่มเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยครูว่าออกข้อสอบชัวร์อ่านดีๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขออ่านคำถามแป๊บนึงนะมีคนถามอะไรครูอ่ะ based on กิตยศ based on ถูกไหมครับหมายถึงอะไรลูก based on นี่คือหมายถึงอะไรลูก based on เอาดีออกไปลูกถ้าเกิดใส่ดีต้องเป็น verb ช่อง3นะคำว่า based on ประมาณว่าไงอ่ะถ้าเกิดแปลง่ายๆนะ based on คือเป็นพื้นฐานของอะไรอย่างเงี้ยเช่นเรื่องนี้เป็นมัน based on มันเป็นพื้นฐานของเรื่องอะไรอ่ะนั่นคือคำว่า based on เพราะว่าคำว่า baseแปลว่ารากฐานได้ด้วยไงพอเข้าใจไหม base on เนี่ย base เป็นรากฐานได้นะฮะหรือคำว่า base on เนี่ยมันอาจจะแปลว่าโดยยึดหลักจากอะไรbase on เช่นเรายึดหลักจากทฤษฎีฝรั่งก็จะเรียกว่า base on the theory แบบนี้โลกนะฮะเข้าใจไหมจ้าเกียรติศักดิ์โลกเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับโอเคครับอ่ะหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะจ๊ะสุดท้ายก่อนจะดูวิดีโอคลิปนะสุดท้ายเลยแหละหน้านี้เห็นหน้าหรือเปล่าลูกจีเด็กครับเห็นนะครับโอเคมันเป็นเรื่องของกังหันลมฝรั่งเรียกว่าอะไรคะเทอร์บอยน์เดี๋ยวครูสอนให้ในคลิปนะมีในคลิปด้วยเขาเทอร์บอยน์ออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาล่ะนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มอธิบายกันในเนื้อหาเด็กครูว่าไม่ยากหรอกสำหรับพวกเรานะฮะเดี๋ยวให้เราเอาคำศัพท์ที่เป็นตัวอะไรคะเนี่ยสีเขียวๆนี่แหละค่ะทั้งหมดเลยลูกมาลองเติมดูซิว่าเติมถูกไหมเด็กลองเลยค่ะให้เวลาประมาณ3นาทีลูก3ถึง5นาทีลูกเด็กรบกวนทุกคนนะคะเอามาเลยค่ะเอามาเติมในช่องเลยค่ะว่าคำเนี้ยมันแปลว่าอะไรโอเคไหมเดี๋ยวครูรอนะเดี๋ยวครูรอนะอ่ะเริ่มได้ค่ะลูก
เรียนเสร็จหรือยังลูกมาค่ะเรามาดูพร้อมกันทุกท่านเด็กข้อ1ข้อ1เนี่ยคำนามลูกเข้าแล้วว่า n จุดแปลว่าคำนามลูกเป็น noun ค่ะคำศัพท์ของข้อ1เป็นคำว่า advantages ค่ะใครทราบบ้างคะเดี๋ยวนะครูขออนุญาตเขียนอย่างนี้ได้ไหมเขียนแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพอ่ะโยงแล้วกันเนาะเป็นข้างบนแล้วกันเนาะลูกแป๊บเดียวโอเคเด็กข้อที่1ลูกนะคะข้อ1อะไรแปลว่า advantages ครับลูก benefits benefits ถูกต้องค่ะคำว่า benefits ตัวนี้ค่ะแปลว่าอะไรครับเด็กภาษาไทยแปลว่าผลประโยชน์หรือข้อดีก็ได้ลูกนะฮะแปลว่า advantage นะฮะเติม s ก็จะว่า advantages ลูกมันมาจากรากศัพท์อะไรดิคำว่า benefits ใครทราบบ้าง benefits กับ advantages เหมือนกันลูก benefit ก็จะมาจากรากศัพท์หรือ root คำว่า bene ถูกไหมฮะ bene แปลว่า good ค่ะลูกจดไปค่ะแปลว่าดีลูกถ้าเจอคำว่า bene แปลว่า good ค่ะแปลว่าดีวัน benefit จึงแปลว่าผลประโยชน์หรือว่าข้อดีต่างๆค่ะ advantages ก็ได้ลูกเด็กๆค่ะทีนี้ทีละข้อก่อนนะถ้าครูจะแปลนะแปลว่าข้อเสียนะตรงข้ามกันเราใช้คำว่าลูกเราก็เรียกว่า dis ถูกไหมคะ dis มองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครูขอเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่าน่าจะเห็นชัดกว่าแอบเดี๋ยวลูกข้อเสียเรียกว่าใช่ disadvantage นะฮะเราก็อาจจะเติม s หลายๆอย่างก็เป็น disadvantages นะลูกนะหรืออีกหนึ่งคำเลยเด็กฮะอีกหนึ่งคำเราเรียกว่า drawbacks ลูกเป็นศัพท์ยากเด็กจดนะฮะเราเรียกว่า drawbacks ค่ะจะเรียกว่า advantages หรือว่า drawbacks ก็ได้แปลว่าอะไรคะข้อเสียลูกเป็นข้อเสียนะคะข้อเสียลูกตรงข้ามกันลูกเป็นความหมายลบไปเลยค่ะจดเลยค่ะลูกนะคะเอาล่ะเด็กข้อที่2ลูก the possibility of something bad happening ความเป็นไม่ได้ของบางอย่างที่ไม่มันแย่นะที่มันไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นมาเราจะเรียกว่าอะไรลูกความเป็นไปได้นะของบางอย่างที่มันแย่เราเรียกว่าไงคะ risk ถูกต้องค่ะ risks นะคะ risks ก็คือถ้าแปลไทยว่าคำว่า risk ตัวนี้ว่าอะไรครับแปลไทยนะความเสี่ยงใช่ความเสี่ยงเติม s ค่ะมันอ่านยากนิดนึงนะลูกนะถ้าเกิดหนูอ่ะเอาแบบไม่มี s ก่อนก็อ่านว่า s กับ k ออกเสียงเซอร์กับเสียงเคอร์คู่กันเป็น risk พอเติม s ก็จะออกเสียง3เสียงเป็นเซอร์เคอร์เซอร์ก็จะกลายเป็นอะไรลูกเป็น risks ลองสิคะ risk เป็น risks นะคะลูกค่ะอาจจะอ่านยากนิดนึงนะ risk จาก risk เป็น risks นะคะความเสี่ยงต่างๆนะคะข้อ2นะอ่ะข้อ3ลูกจ๋าcontinuing for a long time แปลว่าอะไรลูกข้อ3ซึ่งอะไรคะยังดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานคำตอบคือ long term ถูกต้องค่ะลูก long term ค่ะข้างหลังนะ long term long term นะคะอันนี้เป็นคำ adjective ประลูกนะคุณศัพท์นะข้อ4เป็น terrible accident ค่ะลูกเป็นอุบัติเหตุที่แบบว่ามันแย่มากเกิดขึ้นอาจจะเกิดความเสียหายเยอะเราเรียกว่าอะไรลูกเด็กจ๋าข้อนี้ข้อ4ข้างบนนะเฉลยลูกเร็ว disaster อเมริกันจ๋าว่า disaster เติม s ค่ะอังกฤษจ๋าว่า disasters นะฮะโอเคไหมมันเติม s เนาะนิสิตเนาะมันเติม s ก็คือว่าเราอ้างจากบทเรียนก่อนเนาะแต่ว่ารูป singular หรือกับพจน์ก็เอา s ออกไปนะ disaster disasters อเมริกันอังกฤษDisaster, disasters ก็ได้เติม s เข้าไปมันแปลว่าหายนะก็ได้ลูกหายนะหรือภัยพิบัติก็ได้ค่ะเด็กจะแปลว่าหายนะก็ได้หรือภัยพิบัติก็ได้ลูกคำว่า disaster นะฮะ
หรือเจอคำศัพท์เพิ่มเติมเช่นคำว่าคันล้ามิติตรวจลูกคันล้ามิติใช้ได้ลูกเด็กคันล้ามิติ adversity ตรวจลูกนะคำศัพท์เพิ่มเติมลูกคำว่าภัยพิบัติอะค่ะสามารถเรียกว่าคันล้ามิติก็ได้หรือ adversity ลูก adversity นะฮะลูกค่ะศัพท์ยากลูกทันไหมต่อไปข้อที่5ลูกNot expensive ราคาไม่ได้แพงตอบอะไรลูกเด็กคะเฉลยลูกมันต้องราคาถูกใช่ไหมแต่ไม่มีคำว่าชีพไงต้องตอบไหมคะ affordable ไหมลูก affordable แปลเป็นไทยว่าไงคะทราบบ้าง affordable สามารถซื้อได้ใช่สามารถหาซื้อได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงมากไงนะคะโอเคป่ะเนี่ยอย่ารู้แต่คำว่าชีพค่ะนะคะ affordable นะใครทราบบ้างคะว่า expensive ตัวนี้มาจากคำว่าอะไรใครทราบบ้างลูกราคาแพงตัวนี้ค่ะมาจากรากศัพท์คำว่าอะไรอ่ะครูบอกให้นะมาจากรากศัพท์คำว่า expense ลูกแปลว่าค่าใช้จ่ายได้ค่ะหรือรายจ่ายจบไปลูก expensive เนี่ยมาจากคำว่า expense ค่ะหรือคำว่า expenditure จดไปลูกเด็กๆ expense หรือ expenditure เด็กๆจ้ะจดไปลูกเป็นนามเขาลูกเป็นคำนามค่ะค่าใช้จ่ายลูกค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายก็ได้ลูกรายจ่ายมันเยอะไงจนต้องกลายเป็นสิ่งที่แบบแพงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อที่6ลูก someone who disagrees with an idea คนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดหนึ่งขาเฉลยครับลูกขาออบเลยลูกขาอบเลยครับ opponents opponents ค่ะอย่ามา opponents ค่ะลูกอ่านว่า opponents สมัยลูก opponents นะ opponents ค่ะฝรั่งไม่อ่านว่า opponents ค่ะ opponents ค่ะอันนี้ถ้าแปลไทยแปลว่าขัดแย้งขออนุญาตนะฝ่ายตรงข้ามข้อที่6นะถ้าแปลไทยเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเราอะนะคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรา opponents ค่ะ opponents อย่าไปสับสนกับคำว่า components นะถ้าเกิดมีคำว่า opponents เหมือนกันแต่เป็นคำว่า op เป็นคำว่า com อะเป็น components ถ้าเป็นคำว่า components จะแปลว่าส่วนประกอบนะคนละอย่างกันนะและข้อ7ค่ะการทำให้บางอย่างนะเช่นพวกอากาศหรือน้ำมันเกิดความสกปรก dirty หรือ harmful มีอันตรายลูกขาเราเรียกว่าอะไรคะ pollute มั้ยลูกเด็กจดเลยค่ะเสร็จคือคําว่า pollute เกิดมลภาวะมลพิษนะคะทันมั้ยเอ่ยในคลิปก่อนคลิปที่1รู้สึกว่าครูแตกครับคําว่า harmful หรือยังลูกบอกครูทีครูลืมแล้วครูจําไม่ได้แล้วคลิปที่1ที่ครูทําทั้งหมดเลยลูกรู้ตอบแล้วครับครูแตกคําว่า harmful หรือยังแล้วใช่มั้ยครับครูแตก dirty หรือยังคะยังใช่ไหมครูแตกพอรู้หรือยังครับพอรู้ยังครับโอเคเดี๋ยวขอแตกสับสองคำคำว่าเดิร์ทที่กับคำว่าพอรู้ให้เราทุกคนนะโอเคแป๊บเดียวนั่นนี่ครูขอผ่านนะลูกนะผ่านได้ไหมผ่านก่อนนะครูเซฟไว้ให้จดทันนะเอาคำว่าเดิร์ทที่ก่อนแล้วกันก็ปรกรู้จักคำว่าเดิร์ทีป่ะมาจากคำว่าเดิร์ทสิ่งโสโครกอะค่ะกลายเป็น dirty นี่คือคำว่า dirt ความสกปรกเติมออกไปเข้าไปเป็น dirty นะอเมริกันออกเสียงว่า dirty สกปรกอะไรบ้างที่แปลว่าสกปรกนั่นนิสิตขา nasty ออกแนวขยะขยแยงอะค่ะ nasty สกปรกหยาแยงมากค่ะ nasty จดลูกคำว่า filthy ค่ะคำว่า filthy ใช้ได้ลูกทันไหมเอ่ย
่อไปลูกหาคำว่ามัดดีมาจากคำว่าหมัดนะฮะว่าหมัดไม่ใช่หมุดหมัดแปลว่าโคลนวันนั้นคำว่ามัดดีแปลว่าอะไรคะเปื้อนขออภัยเปื้อนไปด้วยโคลนแปลว่าคือตัวเนื้อตัวสกปรกไปด้วยโคลนนะฮะมัดดีมักขี่หมักก็ได้หรือหมักขี้ก็ได้นะฮะมักขี่หนูจำง่ายมากคำนี้จำว่าหมักขี้นะหมักกับขี้แปลว่าอะไรคะสกปรกไงหมักขี้สกปรกก็ได้ทันไหมลูกหรือว่า unclean ค่ะไม่ได้ทำการชะล้างสิ่งสกปรก unclean ก็ได้ลูกแปลได้ครับว่า unclean ก็ได้ค่ะ unclean หรือ unwashed ก็ได้ลูก unwashed นะคะunwashed ค่ะคำว่า soil ที่แปลว่าดินนะลูกแล้วก็เติม ed แปลว่า dirty ได้เหมือนกันทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มคำศัพท์คำว่าสกปรกนิสิตจดนะลูกสกปรกนะคะทันไหมลูกต่อไปนี่สิจ๋าคำว่า pollute สิคะคำเหล่านี้จะมีความหมายว่ามีมลภาวะอะไรเงี้ยมีมลพิษหรือว่ามีสารเจือปนนะเราจะเจอคำว่าอะไรบ้างมาดูกันลูกอย่างแรกค่ะคำว่า pollute จดไปลูกที่รัก pollute นะฮะ contaminate ศัพท์จะเริ่มยากลูก contaminate adulterateทำไหมลูก pollute เป็นศัพท์พื้นฐานค่ะ contaminate เจอบ่อยมากมีสารเจือปนมีสารปนเปื้อนก็ได้ค่ะ adulterate spoil นะคะ taint spoil taint stain พวกนี้คือมีสารปนเปื้อนอยู่แล้วก็ tarnish จะเป็นลูกที่รักทำไหมลูก polluteContaminate, adulterate, spoil, taint, stain แล้วก็คำว่า tarnish ทั้งหมดเป็น verb แปลว่ามีมลภาวะเดี๋ยวเขียนหมดเลยนะหลายความหมายมีมลภาวะก็ได้หรือมีมลพิษก็ได้ลูกมลพิษก็ได้มีสารเจือปนก็ได้ค่ะมีสารปนเปื้อนอะไรเงี้ยลูกได้จดเลยลูกที่รักค่ะทันไหมลูก
ครับท่านครับพอลูชันก็มาจากพอลูชันมลพิษเนาะมลพิษเรียกพอลูชันไม่ยากแต่ว่ารู้จักพอลูชันไหมพอลูชันจะเป็นลูกที่รักพอลูชันค่ะพอลูชันเพราะว่าสารพิษลูกพอลูชันสารพิษพอลูชันมลพิษเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเรียนให้ดูต่อไปลูกจ๋าคำนี้ลูกเผื่อเจอข้อสอบนะเผื่อเจอจนลูกคำนี้ค่ะเป็นสารพิษอย่างหนึ่งที่เราชอบฉีดในพืชนะลูกเรียกว่าอะไรคะเด็กคะภาษาอังกฤษลูก insecticide นะฮะอ่านว่า insecticide ใครทราบความหมายไทยบ้างลูก insecticide ว่าอะไรลูกเป็นยาลูกค่ะฉีดบนแบบเวลาเราปลูกพืชนะคะป้องกันแมลงยาฆ่าแมลงครับถูกต้องหลังเรียกว่า insecticide จดนะคะเด็กค่ะปรับแน่นนะคะวันนี้เด็กจบหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวมีอีก5คลิปแต่ว่าไม่นานค่ะคลิปหนึ่งไม่ถึง10นาทีลูกนะฮะเสร็จแล้วบอกครูด้วยนะครูสั่งงานนิดหน่อยสั่งงานนิดหน่อยเพื่อจะเอาคะแนนให้เราเพิ่มทุกคนอยากได้ไหมอ่ะอยากครับอยากได้ทุกคนนะฮะชอบจังเลยนะนี่พวกนี้คะแนนมันชอบมันควรจะไม่ได้เอของครูเหรอถ้าตั้งใจส่งงานตรงเวลาทุกอย่างแล้วก็ทำข้อสอบได้เออยู่แล้วนะฮะอ่ะครูขออนุญาตเซฟนะลูกนะเด็กๆค่ะโอเคทีนี้งานเนี่ยนะคะให้ต่างคนต่างทำแล้วกันเนาะนะคะเฉพาะส่วนนี้ลูกเด็กๆค่ะเฉพาะส่วนนี้ลูกส่วนนี้นะคะเฉพาะส่วนนี้เด็กจ๋าฟังดีนะทำยังไงนะฮะให้นิสิตเขียนนะไม่ต้องพิมพ์ให้นิสิตเขียนนะเวลาเขียนเนี่ยอยากเขียนทั้งหมดก่อนก็ได้แต่ว่าการเขียนจริงแล้วควรจะฝึกไว้เบื้องต้นนะคือไอหน้าเนี้ยเขาเขียนแบบมันไม่ค่อยโอเคเพราะมันเป็นแค่เนื้อหาของบทเรียนไงมันคู่กับภาพแต่การเขียนจริงแล้วตรงเนี้ยครูอยากให้เราย่อหน้าประมาณเจ็ดตัวอักษรลูกเจ็ดข้ออ่ะย่อหน้าก่อนนะต้องมีมาร์จิ้นก่อนย่อหน้าประมาณ7ข้อนะคะ7ข้อแล้วก็เริ่มลอกไปเลยลูกลอกภาษาอังกฤษไปเลยค่ะหนูจะลอกทั้งหมดก็ได้นะแล้วก็ค่อยแปลไทยนะฮะหรือบางคนอยากทำทีละประโยค1ประโยคแล้วก็แปลก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบง่ายคือลอกอังกฤษก่อนอย่างเงี้ยลูกทั้งหมดให้ลอกอังกฤษก่อนนะคะพอลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยอันล่างก็แปลไทยอีก1พารากราฟอย่าลืมย่อหน้าเหมือนกันนะคะโอเคไหมย่อหน้าทั้งอังกฤษแล้วก็ไทยลูกนะฮะไม่ได้รีบส่งค่ะให้ส่งคาบหน้าเลยส่งในคาบหน้าเวลาส่งไม่ต้องส่งทาง Facebook นะเวลาส่งครูจะแจ้งสัญญาว่าให้ส่งสมมติว่าบ่ายโมงเริ่มคลิกชื่อแล้วบ่ายครึ่งให้ส่งอะไรอย่างเงี้ยครูจะแจ้งเองว่าส่งกี่โมงนะก็เราก็พอเราเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเอาที่เราเขียนเนี่ยไปโหลดเข้าเป็น PDF ก็ได้หรือว่าเอามือถือแบบดีๆถ่ายเลยนะแล้วก็ส่งให้ครูนะเป็นภาพเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะเขียนลิงก์เอาไม่ใช่ลิงก์สิเขียนแบบเป็นทำกล่องไว้ให้ในกลุ่มเรานี่แหละว่าส่งงานคะแนนเพิ่มเติมเฉพาะส่วนของการแปลตรงนี้นะพยายามแปลให้ดีที่สุดอย่าแปลแบบเด็กแปลเราลองแปลแบบผู้ใหญ่แปลนะเช่นอย่างผมบอก many people think wind power has a lot of benefits แต่คนแปลว่าไงคนหลายคนคิดว่าพลังงานลมมีข้อดีเยอะอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาต้องแปลว่าไงคะผู้คนจำนวนมากคิดว่าหรือผู้คน
จำนวนมากตระหนักว่าพลังงานลมมีประโยชน์หรือข้อดีหลายประการประมาณนี้ลูกเวลาแปลไทยเนาะแต่ว่าเขียนมานะลูกนะเด็กๆค่ะไม่ต้องพูดนะคะเขียนมานะใครงงบ้างส่งคาบหน้าเลยจ้านะฮะใครไม่ทำช่างมันไม่เป็นไรค่ะครูไม่ได้บังคับนะไม่บังคับนะอันนี้เป็นคะแนนเสริมเฉยๆใครส่งมาครูบวกให้เลยค่ะ1 point ใครทำมาบวกให้อย่านึกว่าคะแนน1 point จะไม่มีค่านะข้อสอบยากแล้วก็เวลาครูตรวจงานเนี่ยครูจะเป๊ะมากนะถ้าเกิดครูนับคำผิดเนี่ยครูนับคำละหรือว่าจุดละ 0.25 คะแนนครูจะตัดไปเรื่อยๆนะลูกนะแต่ว่าต้องเป็นจุดเดียวจุดคนละจุดกันนะวันครูจะเป๊ะหน่อยในเรื่องของการออกเสียงนะฮะวันถึงบอกกันว่าสั่งเป็นเดือนเพราะเราไปฝึกมานะฮะวันอย่าเพิ่งชะล่าใจนะต้องเป๊ะจริงๆถึงจะได้คะแนนเต็มของครูได้คือเสียงต้องเป๊ะทุกคำแล้วก็ความเห็นเราก็แบบไม่สะดุดอ่ะครูจะให้เต็มนะฮะหรือ9ครึ่งประมาณนั้นอ่ะนะฮะวันครูว่าไอ้คะแนนช่วยเหล่านี้เวลาเราส่งงานครูมาเนี่ยครูบอกว่าเวลาเช่นเราได้69เต็ม100อ่ะใช่มั้ยยังได้เกรด C บวกถ้าเกิดมีอันนี้มาก็บวกอีก1เป็น70ได้เกรดอะไรคะเกรด B เลยครูว่ามีค่านะมีค่านะนะฮะก็ส่งในคาบหน้าไม่ต้องส่งก่อนนะให้ส่งในคาบพร้อมกันทุกคนไม่ต้องส่งก่อนครูจะทำบล็อกให้ในคาบนะฮะโอเคมั้ยให้แปลมาอย่างเดียวลูกนะฮะแต่อันนี้ไม่ได้บังคับนะใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรลูกนะฮะครูขออนุญาตกดก่อนนะอันนี้เดี๋ยวบอกว่าไม่บังคับนะลูกนะไม่บังคับนะเดี๋ยวงงอีกเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะส่งอันนี้ไปให้รบกวนทุกคนเข้าไปในกลุ่มอย่าเพิ่งออกจากเว็บ X นะคะลูกเข้าไปในกลุ่มก่อนนะเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ช่วยดูให้ครูหน่อยว่าได้รับหรือยังกำลังส่งคลิป5คลิปเฉยๆได้รับหรือยังอาจารย์คะงานที่สั่งต้องแนบภาพประกอบมั้ยคะไม่ต้องแนบภาพประกอบไม่ต้องเอาภาพมาให้ครูลูกหนูแค่ไปอย่างเดียวลูกโอเคมั้ยจ้าจ้าฝึกไว้ตาเดี๋ยวเทอมหน้าเรียนอังกฤษอ่านเขียนนะยากนะอ่านเขียนนะบอกให้อ่านเขียนรุ่นเธอเนี่ยเรียนอันล็อก3รุ่นพี่เธอเรียนอันล็อก2แต่ปีเนี้ยเขาบังคับอันล็อก3แล้วนะยากกว่าเดิมนะประมาณ3เท่าตกใจละสิจริงเทอมหน้าเจอล็อก3คืออันล็อก3อ่ะมันอ่านยากกว่าเล่มนี้อีกแต่ว่าประเด็นคือเราไม่ได้มีแบบมาฟังมาพูดแบบนี้นะมันต้องเขียนน่ะโอ้ต้องเขียนต้องอ่านเยอะอ่ะเราจะยากกว่านี้น่ะนิสิตนะแล้วก็มีหนังสืออ่านนอกเวลาอีก1เล่มประมาณเกือบ100หน้าอ่านทั้งเทอมเพื่อสอบอุ้ยมันเยอะนะเทอมหน้ายากเทอมหน้าที่ผ่านมามีเด็กติด F ประมาณเกือบ500คนเมื่อปีที่แล้วนู้นนะฮะแต่ปีหน้าเทอมหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าครูก็ต้องจริงจังกว่านี้นะฮะก็ขอเราได้เจอกันนะคะเพราะว่าจะแจ้งว่าทางทะเบียนเขาจะสลับเซกชันกันไม่รู้จะไปเจอใครไม่รู้ครูจะได้สอนกลุ่มสังคมอีกไหมนะเพราะว่ามันอยู่ที่ทะเบียนเป็นคนจัดแต่ครูจะจองให้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่รู้เขาจะยอมหรือเปล่านะต้องลองดูว่ามันจัดได้ไหมแต่ครูจะจองกลุ่มนี้ให้ไม่รู้อยากเจอครูอีกไหมนะหรืออยากเจอคนอื่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ครูแจ้งไว้ก่อนนะแต่ว่าครูจะลองจองไว้ให้ก่อนนะคะครูจะจองเอกอิงด้วยนะคะทั้งกสบแล้วก็สบส่วนที่เหลือมาเร็วอาจารย์มาเร็วศิลปกรรมนิติศาสตร์เอาเด็กไร้ไม่ครูเลยครูโอเคแต่ขอสอนคิดมาเร็วอาจารย์ได้ครูจองไว้ให้รบกวนชี้หน่อยสิว่ามันขึ้นหรือยังลูกไอคลิปวิดีโอ5คลิปแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วค่ะครูเรียงนะถ้ามันขึ้นตัวสีฟ้าคือนั่นแหละคลิป1 2 3 4 5เรียงมาเดี๋ยวให้หนูเนี่ยทุกคนเนี่ยนะพอดูจบเนี่ยให้คอมเมนต์นะลูกนะคอมเมนต์ข้างล่างที่ตรงคำว่าอะไรคะเตรียมความเห็นนะแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองมา1รูปติดตัวเองติดกับจอแล้วก็เขียนชื่อสกูลนิสิตแล้วก็เขียนความเห็นว่าเราเข้าใจอะไรบ้างในบทเรียนคร่าวๆพอไม่ต้องเขียนเยอะนะคะนะฮะส่งเป็นหลักฐานทุกคนนะจะได้มีหลักฐานว่าเวลาเขาตรวจสอบขึ้นมาว่าเด็กเรียนจริงหรือเปล่ากลุ่มนี้เขาสุ่มตรวจอันนี้ครูต้องมีหลักฐานให้เขาดูตลอดเลยลูกเพราะเป็นการกันไว้ก่อนนะคะโอเคไหมลูกเด็กเข้าใจไหมลูกเขียนนะลูกนะทีนี้งานวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวลืมบอกไปไอ้ตรงที่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ครูทางคอมเมนต์นะอันนี้ส่งภายใน6โมงเลยลูกใครบางคนอ่ะบางคนขอว่าเสร็จงานแล้วแต่ว่าจะส่งวิดีโอก่อนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสแต่ว่ารีบดูนะควรดูให้จบภายในวันนี้ก่อน6โมงแล้วก็มันไม่เยอะอ่ะลูกไม่ถึงชั่วโมงทีส่วนวันอื่นจะมีเปิดให้ทวนเผื่อบางคนจะไปทวนเพิ่มเติมก็ได้ครูยินดีนะฮะแต่ว่างานวิดีโอเนี้ยควรส่งก่อนเดี๋ยวเนี้ยนะฮะให้ทันก่อน5โมงนะถ้าเกิดเลย5โมงครูลบ1คะแนนนะลูกนะฮะถึงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนคืนนี้ลบ2นะจนถึงวันศุกร์นะฮะหลังศุกร์เที่ยงคืนครูขอไม่รับงานแล้วนะฮะลูกหา
โอเคไหมลูกเด็กๆนะฮะถ้าเกิดเข้าใจก็ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีครับอาจารย์บดสวัสดีค่ะ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 ลูกมีคำถามไหมลูกมีคำถามไหมครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับอันนี้สเตย์ครับขอบคุณมากภาษาอังกฤษง่าย